สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูราดหน้าหมูหมักบอกเลยว่าหมูนุ่มน้ำราดหน้ามีความอร่อยเข้มข้นมากๆขั้นตอนแรกเรามาทำหมูหมักกันเลยครับจะใช้เป็นหมูสันนอกหั่นบาง500กรัมน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชจะไปช่วยให้หมูของเรานุ่มนะครับแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับและตามด้วยไข่ไก่2ฟองนะครับและให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับตามด้วยแป้งมัน1ช้อนโต๊ะนวดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเราจะหมักหมูของเราไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาสามารถหมักได้ข้ามคืนยิ่งดีนะครับแล้วเรามาเตรียมแป้งทำน้ำราดหน้ากันต่อเลยครับแป้งเท้ายะม่อม4ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า150มลซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีแป้งเท้ายะม่อมให้เราใช้เป็นแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดแทนได้นะครับเสร็จแล้วให้เราพักไว้ก่อนแล้วมาทำหมี่กรอบกินกับราดหน้ากันเลยครับตั้งน้ำมันให้ร้อนด้วยไฟกลางนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วใส่บะหมี่เหลืองเราลงไปเลยครับทอดเส้นบะหมี่ให้สุกเหลืองกรอบเลยครับเสร็จแล้วพักเส้นไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำน้ำราดหน้ากันต่อเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมจีนสับ1ช้อนโต๊ะให้เราผัดกระเทียมของเราให้สุกหอมเลยครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับกระเทียมสุกหอมแล้วนะครับให้เราใส่เต้าเจี้ยวลงไป2ช้อนโต๊ะผัดให้เต้าเจี้ยวหอมเลยนะครับแล้วให้เราแบ่งหมูหมักที่เราหมักครบเวลาแล้วนะครับลงมาผัดให้สุกเลยครับพอหมูสุกแล้วนะครับให้เราปรับมาใช้ไฟกลางแล้วใส่กระดําดอกลงไปตามชอบผัดให้สุกสลดเลยครับคะน้ากับแครอทใส่ลงไปตามชอบเหมือนกันเลยครับแล้วผัดให้ผักของเราสุกสลดเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป800 ml นะครับแล้วปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะครับให้เราปิดฝาเราจะร้อยให้น้ำเดือดอีกรอบนึงนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับพอช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับนำแป้งที่เราผสมน้ำไว้คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วเทใส่ลงไปเลยครับตอนเราเทใส่ลงไปนะครับให้เราคนด้วยนะครับแป้งจะได้ไม่จับตัวกันเหมือนก้อนนั่นเองนะครับน้ำราดหน้าของเราก็มีความเข้มข้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟราดหน้าหมูหมักเลยครับเสร็จแล้วนะครับราดหน้าหมูหมักสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเนื้อหมูมีความนุ่มอร่อยน้ำราดหน้าก็มีความอร่อยเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะทานคู่กับเส้นอะไรก็อร่อยเข้ากันมากๆเลยนะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายต่อยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดนะครับเมนูนี้